จ้าสบายดีเนาะมื้อนี้ครับพระเจ้าจะมาแนะนําวิธีการดึงข้อมูลหรือว่าดาวน์โหลดข้อมูลที่ว่าเขาได้แชร์ลงกลุ่มในกลุ่มฟอนแอมหั่นเนาะซึ่งว่าในธนาคารที่เขาแชร์ลงถึงเป็นระยะเวลาเพิ่งหรือว่าดุลนานมาแล้วเนาะแต่ว่าเฮาอยากไปค้นหาเอกสารที่เขาแชร์ลงกลุ่มหั่นเนาะโดยที่ว่าเฮาบ่จําเป็นต้องไปเลือนหาว่ามันที่เท่าใดที่เขาแชร์ลงบ่จําเป็นต้องไปค้นหาเพื่อเฮ็ดให้มันเสียเวลาเนาะแต่ว่าการที่เฮาจะไปเอาข้อมูลหรือว่าดาวน์โหลดข้อมูลในกลุ่มนั้นมันจะมีแรงของมันเนาะที่ว่าเขาจะได้แชร์เอกสารลงกลุ่มแล้วแต่ว่าเวลาเฮาไปค้นหาเฮาบ่จําเป็นต้องไปเลือนหาเฮาเพียงแต่เขาไปหาแรงที่ว่ามันเก็บข้อมูลนั้นเนาะซึ่งแรงที่ว่ามันเก็บข้อมูลมันจะมีรูปภาพเอกสารและลิงก์ต่างๆที่เขาได้แชร์ลงเนาะยกตัวอย่างอยู่ในกลุ่ม WhatsApp ที่ว่าเขาจะได้แชร์เอกสารลงกลุ่มเนาะอาซิเมนเป็นหมู่เพื่อนบ่หรือว่าอาจารย์บ่ที่ว่าได้แชร์ลงกลุ่มหั้นเนาะยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้าสิมาหาเอกสารในกลุ่ม WhatsApp เนาะข้าพเจ้าจะคลิกเข้าไปอยู่ในกลุ่มเนาะตามธรรมดาแล้วเอกสารที่เขาแชร์จะเห็นอยู่ในกลุ่มเนาะมันจะสู่ข้อมูลเอกสารต่างๆหลายๆอย่างแต่ว่าเฮาบ่จําเป็นต้องมาเลือนหาว่าเอกสารยังไงที่เขาได้แชร์ลงยกตัวอย่างว่าเขาได้แชร์แต่เดือนก่อนเฮาอยากไปหาเอกสารในเดือนก่อนนั้นเฮาจะบ่จําเป็นต้องมาเลือนหาเนาะว่าแต่เดือนที่1นี้มีเอกสารหยังแหน่ยกตัวอย่างว่าเอกสารบ่เที่ยงใดประเทศนึงที่เฮาอยากค้นหาย้อนหลังเนาะเฮาบ่จําเป็นต้องมาเลือนหาแบบนี้เนาะมันเสียเวลาเนาะวิธีการเนาะเพียงแต่เฮาเข้ามากดอยู่ที่กลุ่มเนาะกลุ่มอยู่เทิงนี้เนาะมันจะมีชื่อกลุ่มเฮาคลิกเข้าไปในชื่อกลุ่มนั้นเนาะหลังจากเฮาคลิกเข้ามาในชื่อกลุ่มแล้วเฮาจะเห็นบนที่ว่ามันเก็บเอกสารรูปภาพแล้วก็ลิงก์ต่างๆเนาะเพียงแต่ท่านไหนท่านกดเข้าไปบนตัวหนังสือสีเขียวนี้เนาะที่มีชื่อว่าชื่อลิงก์และเอกสารเมื่อเฮากดเข้ามาแล้วเนาะมันจะมี3หัวข้ออันที่1นี่มันจะมีชื่ออันที่2มาเป็นเอกสารเนาะอันที่3มาเป็นลิงก์เนาะสําหรับชื่อนี่มันจะมีรูปภาพหรือว่าคลิปเสียงต่างๆเนาะที่ว่าเขาได้แชร์ในกลุ่มมันจะมารวมกันอยู่นี่หมดเนาะและเอกสารนี้อยู่ที่หัวข้อเอกสารนี้มันจะรวมทุกเอกสารทุกไฟล์เอกสารที่ว่าเขาจะได้แชร์ลงกลุ่มเนาะเพียงแต่ว่าเขามาเลือนหาเพื่อหาเอกสารที่ว่าเขาต้องการหันเนาะเมื่อเขาเลือนหาเอกสารที่เขาต้องการเห็นแล้วเขาเพียงแต่กดดาวน์โหลดเนาะกดเข้าไปยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้าสีเลือกหัวข้อ presentation special structure เนาะยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้าสีดาวน์โหลดเพียงแต่คลิกเข้าไปบานนึงเนาะเดี๋ยวมันจะให้เฮาดาวน์โหลดเข้าไปเนาะอันนี้สามารถนําใช้ได้อยู่ในโทรศัพท์หรือในคอมพิวเตอร์เนาะแต่ว่าเวลาเฮาเซฟเอกสารส่วนใหญ่เฮาจะเซฟไว้อยู่ในคอมพิวเตอร์เนาะเมื่อเวลาทําไปเปิด WhatsApp หรือว่าดาวน์โหลดเอกสารในคอมพิวเตอร์ก็จะนําใช้วิธีการในรูปแบบเดียวกันกับโทรศัพท์นี้เนาะเจ้าคิดว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ท่านที่บ่ยังบ่ทันรู้ในการส่งหาข้อมูลอยู่ในกลุ่ม WhatsApp นั้นเนาะจะเป็นวิธีทางอันนึงที่ช่วยให้ท่านสะดวกขึ้นในการค้นหาเอกสารโดยที่ว่าเฮาบ่จําเป็นต้องไปเลือนหาให้มันเสียเวลาอีกเนาะเจ้าก็ขอบใจ